ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบทดสอบเทสเชิญนั่งที่เรียบร้อย going to English basic English card are you ready 3/5Please take out your homework already. Some students don't send it to me. Okay, good afternoon, 3/5. How's going? How are you this afternoon? Are you okay? Are you sleepy? Okay. Last week, we talked about present simple tense, right? And then affirmative sentence. Affirmative sentence is it mean ประโยคบอกเรา if the is singular. ถ้าเกิดว่าประธานเป็นเอกพจน์ verb at s or es. So we are going to review ทบทวนไปทบทวนนะคะทบทวนการเติม s กับ es please check out your book page 6ไปในหนังสือหน้าที่6ไปในหนังสือหน้าที่6 page 6 exercise 2ไปในหนังสือหน้าที่6 exercise 2ทบทวนการเติม s กับ es in your notebook page 6ประมาณนี้ไม่รู
ป็นดูทำไมดูหรือ does พิมพ์เลยคะพิมพ์เล็กแล้วตามด้วย not แล้วตามด้วย verb ปกติเข้าใจไหมคะแม่สลิดได้ยินไหมคะอ้าวดูกับ does เอา verb to do มาช่วยซึ่งมีคำว่าดูกับ does ในประโยคปฏิเสธและตามด้วย not ตามด้วย verb ช่องที่1เข้าใจไหมคะอ้าวอันนี้คือรูปประโยคบอกเล่าเดี๋ยวครูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้บอกเรื่องของขอไปอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะเรื่องของ adverb of frequency ในประโยคบอกเล่านั้นเราจะมี adverb of frequency คือคำที่บ่งบอกความถี่ลงไปด้วยในประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนจะบอกเอาคำพวกนี้ไปบอกในประโยคบอกเล่าก็ได้คือเราตื่นเป็นอะไรเป็นประจำเราตื่นเช้าเป็นประจำเราตื่น6โมงเป็นประจำแบบเนี้ยเราเดินมาโรงเรียนทุกวันแบบเนี้ยใส่ adverb of frequency อันนี้มานะคะโดยจะมีคำว่า always always ก็คือทำเสมอเลย 100% นะคะ100% usually ทำเป็นปกติ 90% เราเอาไปใส่ในประโยคบอกเล่านะคะเราเรียกว่า adverb of frequency คำที่บ่งบอกความถี่เราทำบ่อยแค่ไหนนะคะ normally generally โดยทั่วไปนะคะ often sometimes occasionally seldom หรือhardly larry แทบจะไม่ never คือไม่เลยคะไม่เคยนะคะ never คือไม่เคย 0% เลยไม่เคยไม่ส่งกันบ้านวีแบบนี้นะคะส่งกันบ้านเสมอ always แบบนี้นะคะแล้วเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคบอกความถี่นะคะตัวอย่าง I always get up early ฉันตื่นแต่เช้าเสมอ always นี่กี่เปอร์เซ็นต์ 100% ตื่นแบบเป็นทุกวันเลยก็ได้แบบนี้นะคะวางไว้หน้า verb แท้อุ๊ย main verbmain verb คือ verb แท้อะไรเป็น subject ในประโยค i นะคะอะไรเป็น verb แท้ในประโยคนี้ i always get up get up เป็น verb อันนี้คือ adverb of frequency อยู่หลังประธานอยู่หน้า verb ส่วน early คือตื่นแบบไหนเป็น adverb นะคะเป็นส่วนขยายของการตื่นนะตื่นเช้านะคะพิมพ์ seldom helps his mother in the kitchen นานๆครั้ง seldom แปลว่านานๆครั้งพิมพ์จะช่วยพ่อจะช่วยคุณแม่ของเขาในครัวนานๆครั้งนะคะ What do you usually eat for breakfast โดยปกติเนี่ยคุณกินอะไรเป็นอาหารเช้าแบบนี้อยู่ในประโยคคำถามก็ได้นะคะจำไว้ว่าอยู่หลังประธานอยู่หน้า verb แท้ได้ไหมอันนี้คือจุดที่เป็นจุดสังเกตว่าเป็น present simple tense นะคะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบกลางภาคเนี่ยจะมีประโยคพวกนี้อยู่แล้วครูจะให้นักเรียนเติม verb ให้ถูกนะคะหรือไว้หลัง verb to be ก็ได้ subject บอก verb to be บอก adverb of frequency I am never late for work ฉันไม่เคยทำงานเลยคะช้าหลัง verb to be ก็ได้คำว่า never แปลว่าไม่เคยนะคะ she is always happy เธอมีความสุขเสมอเอาไว้หลัง verb to be ก็ได้ adverb of frequency นะคะบอกความถี่แบบนี้หรือจะไปไว้หลังกิยาช่วยนะคะกิยาช่วยมีประมาณ21ตัว auxiliary verb พวก have will must might could would can พวกนี้นะคะเอาไว้ด้านหลังนะคะ
10 she has often gone on vacation in summer เธอไปพักร้อนในฤดูร้อนบ่อยๆแบบนี้นะคะหลัง verb to have หลังพวก can พวกนี้นะคะอุ๊ย teachers can sometimes give students too much homework ใช่ป่ะอุ๊ยบางครั้งคุณครูก็ให้การบ้านนักเรียนมากเกินไปเออ sometimes บางครั้งเท่านั้นนะคะหลังอะไรคะกิยาช่วยหลัง verb to be อยู่หน้า verb แท้ใช้ adverb of frequency นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะมีบอกในประโยคบอกเล่าใน present sim เนี่ยทุกอะไรคะทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์พวกนี้นะคะทุกปีทุกวันทุกเดือนพวกนี้จะมีบอกความถี่นะคะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าประโยคพวกนี้เป็น present simple tense นะคะอ่ะบางทีก็อยู่ทำไมคะอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้แบบนี้นะคะคำพวกนี้นะคะที่บอกความว่าเท่าไหร่อย่างเช่น every year we celebrate Christmas หรือ we celebrate Christmas every year แบบนี้นะคะว่าอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ครูไปจะไปในเรื่องของประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธเราใช้ดูกับ does ไปใส่ในประโยคปฏิเสธนั้นแล้วตามด้วย not เราจะใส่เป็นรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้ do not เวลาเราใส่เป็นรูปย่อคือคำว่าdo not ถ้าเป็นย่ออ่ะอ่านว่า don't does not เป็นอะไรคะเออ does not เป็น doesn't แบบนี้นะคะไปไปงานนี้ครูส่งไปในไลน์นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถไปอ่านได้นะไปดูประโยคปฏิเสธอีกแป๊บนึงตัวอย่างนะคะI am not your servant ฉันไม่ได้เป็นคนรับใช้ของคุณแบบนี้เอา verb to be เมื่อเห็น verb to be อยู่ในประโยคปฏิเสธมี verb to be แล้วไม่ต้องมี verb to do นะคะเอา not ไปอยู่หลัง verb to be ได้ไม่ใช่เอามาหมดเลยนะคะนักเรียนในประโยคนี้มี verb to be แล้วนะคะมี verb to be เราเอา not มาใส่หลัง verb to be verb to be มีกี่ตัว IQ 3ตัวคือ is am are แบบนี้ถ้าประโยคปฏิเสธประโยคนั้นมี verb to be แล้วเอา not ไปใส่หลัง verb to be เลยต่อไปถ้าเกิดว่าประโยคที่เราจะทำนั้นมันไม่มี verb to be เราใช้ verb to do มาช่วยอย่างเช่น he watches television at home เขาดูทีวีอยู่ที่บ้านจะบอกว่าเขาไม่ได้ดูทีวีอยู่ที่บ้านในประโยคนี้มันไม่มี verb to be มันมี verb แท้เราเอา verb to do มาเข้าใจไหมคะทำไมถึงใช้ does ดูที่ประธานเป็น singular นะคะประธานเป็น singular เราจะใช้ does ประธานคือคำว่า he she it และประธานที่มี1เดียว he does not watch television at home นักเรียนสังเกตดู verb แท้ประโยคนี้คำไหนเป็น verb แท้watch ประโยคปฏิเสธไม่ต้องเติม s กับ es เข้าใจไหมคะเราจะเติม s กับ es ที่ verb ที่ประโยคบอกเล่าเท่านั้นจำนะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแค่ใส่ do กับ does not เข้าไปนะคะถ้ามี verb to be ใส่ verb to be ไปใส่ not หลัง verb to be เข้าใจไหมคะส่วน do อันไหนเราใช้ do ประธานอะไรใช้กับดู I you we they
และประธานที่มีตั้งแต่2ขึ้นไปแบบนี้ส่วนคำกริยานะให้ตัด s กับ es ทิ้งให้เป็น verb ให้เป็น verb แท้คงเดิมเข้าใจไหมคะใจนะอ้าวต่อไปดูรูปแบบของประโยคคำถามโครงสร้างประโยคคำถามเราจะใช้ do กับ does มาขึ้นต้นถ้านักเรียนไปเจอคำว่า do กับ does verb to do กับ does เนี่ยขึ้นต้นประโยคตอบอะไร yes กับ no ขึ้นต้นด้วย do กับ does นะคะแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย verb ช่องที่1อย่าลืมเครื่องหมายอะไรคะ question อะไร question mark นะคะถ้าเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย W question มีคำว่าอะไรบ้างอะคำว่าอะไร Who What Where When Why How แล้วตามด้วยดูกับ does และตามด้วย subject ประธานและบวก verb ช่องที่1แบบนี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในรูปของ present simple tense นะคะถ้าเกิดไปเจอโครงสร้างคำถาม W question ก็ตอบตามนั้น Who ถามถึงอะไรคะ Who แปลว่าอะไรใคร What อะไร where when เมื่อไหร่ why ทำไม how อย่างไรนะคะถ้าเจอดูกับ does คือตอบ yes หรือ no ไปดูอันนี้มันอยู่ตรงไหนเวลาทำเป็นประโยคคำถามนะคะเรียกว่า interrogative form นะคะในประโยคนี้นะคะถ้าเกิดว่าประโยคเดี๋ยวจะให้ครูจะให้เอาประโยคที่หนูแต่งวันนั้นน่ะมาทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามไอ้5ข้อที่หนูแต่งอ่ะนะคะเดี๋ยวต่อเป็นประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามนะคะถ้าหนูแต่งว่า she is my sister เธอเนี่ยเป็นน้องสาวของฉันนี่ประโยคบอกเล่าธรรมดานะถ้าทำเป็นประโยคคำถามคนนั้นน่ะใช่น้องสาวของเธอหรือเปล่าถ้าในประโยคนั้นมี verb to be เอา verb to be มาขึ้นต้นตามด้วยประธาน is she จาก my เป็นอะไรคะของฉันเปลี่ยนเป็นของคุณ your sister is she your sister หล่อนเป็นอะไรคะน้องสาวของคุณหรือไม่หรือเปล่าถ้าใช่บอกว่า yesถาม she ตอบ she ถาม is ตอบเอ้ย sorry แบบนี้ถ้าไม่ใช่บอกว่า no she อะไรคะ isn't หรือ is not ก็ได้แบบนี้ในกรณีที่ประโยคบอกเล่าของเรามี verb to be ให้เอา verb to be มาขึ้นต้นแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย verb นะคะต่อไปอย่าเพิ่งง่วงเดี๋ยวให้ทำแบบฝึกหัดต่อไปถ้าประโยคนั้นนะคะไม่มี verb to be เอา verb to do กับเอา verb to do ดูกับ does เนี่ยมานำหน้านะคะเป็นแบบที่สองอย่างเช่น they play football every evening พวกเขาเล่นฟุตบอลทุกอะไรคะทุกไร evening ทุกเย็นมันมีแต่ verb แท้ถ้าประโยคไหนมีแต่ verb แท้เอา verb to do มาช่วยทำไมถึงใช้ do นำหน้าดูที่อะไรคะประธานคือคำว่า day มีหลายคน do they play football every evening พวกเขาเนี่ยทำไมคะเล่นฟุตบอลทุกเย็นหรือเปล่าถ้าเล่นบอกว่า yes ทำ day อะไรคะ day do ถ้าไม่เล่นบอกว่า no day อะไรคะThey don't นะคะแบบนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะซึ่งวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง that cat eat fish แบบนี้นะคะแมวตัวเดียวใช้ do หรือ doesDoes the cat eat fish แบบนี้นักเรียนคะถ้าเป็นกริยาแท้ในประโยคบอกละในประโยคคำถามไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลย
อ่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันทำก่อนนะคะอ่ะช่วยกันตอบก่อนช่วยตอบคำถามก่อนยังไม่ต้องทำในสมุดนะคะ I will call your name or your number review affirmative 5 item okay exercise A choose the correct option I eat or eat vegetable every day eat 1 eat I eat or eat one or two เมื่อกี้มีคนตอบ2ด้วยอ้าวไอไม่กี่ยาแท้ไม่ต้องทำไมไม่ต้องเติมเอสทีนี้คือประโยคบอกอะไรคะบอกเรา you rarely drink or drinks coke one or two one good Pamela like or like strawberries like because the subject is singular right verb add sเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s Richard and Paul like or rice watermelon like Peter adore or adores chicken Susan never have or has breakfast ฮะอะไร have or has อันนี้เป็น verbหรืออะไร have or has ฮะ have or has have ในที่นี้แปลว่าอะไร have ในที่นี้แปลว่าอะไรกินใช่ไหม have ในที่นี้แปลว่ากินไม่ใช่ verb to have ที่จะต้องแบ่งประธานเข้าใจไหมคะไปประโยคเป็น negative ก่อน negativeNegative คือประโยคปฏิอะไรคะปฏิเสธเดี๋ยวครูสุ่มละ Number Do fill in with don't or doesn't เติมนะ don't or doesn't Exercise A fill in with don't or doesn't Number one Mark Lysarat Number 13Let's your hand. 13, 13. อุ้ยอีกแล้ว The answer number one is don't or that. Don't or doesn't. ให้ทำเป็นประโยคปฏิเสธใช้ do หรือ does คือ don't หรือ doesn't. คนเดียวใช้ do หรือ does.อะไรดูดฮะประธานคนเดียวต้องเป็นไรคะนักเรียนประธานคนเดียวต้องเป็นไรข้อ1ประธานคนเดียวต้องเป็นไรคะต้องใช้อะไรคะดาซึนตอบแบบมั่นใจมากผมเชื่อตัวเองครับเบลล่าไม่ได้ทาน watermelon ใช้ไลน์ผู้หญิงบ้าง number 37 Bella doesn't good Bella doesn't because subject is singular right okay number 3Mark and I drink three. Mark และฉันเนี่ยไม่ได้ดื่มชา Number two. Mark and I don't นะคะประธานพระผู้โพสต์นั่งดีใช้ don't นะคะ My mother อันนี้ช่วยกัน My motherDoesn't drink wine. แม่ไม่ได้ดื่ม David and Philip. ทำไมคะ
don't like peas. I don't. Okay. Like that. ก็คือให้พักอาดอ่ะ มาทำ interrogative คือประโยคคำถามที่ต้องตอบอะไรคะ yes or no fill in with do or does number one you like salad number three เพื่อ request มาแล้วจะดูประธานดูประธานอันนี้เราจะทำเป็นประโยคคำถามจะถามว่าคุณน่ะชอบทานสลัดไหมทานสลัดไหมดูพูดเป็นประโยค Do you อย่าลับ Do you like สลัดโอเค Yes I อะไรคะ Yes I doข้อ1เป็นดูทำไมใช้ดูดูที่ประธาน number 2 answer together เฮ้ยข้อ2ตอบพร้อมกัน does number 3 do 4 chalice does มันดูหรือ does อ่ะ Your cat มีกี่ตัว1ตัวใช้ไร Does Sorry Does เราไม่ต้องอ่านหมดประโยคก็ได้ดูที่ประธานเข้าใจไหมคะได้เวลาChange your sentence to negative and interrogative sentence. เปลี่ยน Please take out your notebook. เปลี่ยนประโยคคำบอกเล่าของตัวเองเป็น negative and interrogative. เขียนมาเลยจะแยกก็ได้หรือเขียนรวมก็ได้Negative คือประโยคปฏิเสธนะคะเดี๋ยวครูโครงสร้างขึ้นให้ You have 10 minutes ให้เวลา10นาทีIt's up to your sentence if ถ้าเกิด if your sentence have verb to be you add not ถ้าเกิดประโยคบอกเล่าของหนูมี verb to be หนูใส่ verb to be ไปหนูใส่ละ not หลัง verb to be นักเรียนดูประโยคบอกเล่าของตัวเองที่แต่งไปวันนั้นเปลี่ยนประโยคบอกเล่าของตัวเองเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามโอเคเปลี่ยนสมมุติว่าประโยคหนูมีประโยคบอกเล่าใช่ไหมอย่างเช่นหนูมีประโยคบอกเล่าเหมือนข้อที่1เนี่ยครูจะเปลี่ยนประโยคเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธ I eat vegetable every day จะบอกว่าฉันน่ะไม่ได้ทานผักทุกวัน I อะไรคะ I ใช้ do หรือ does I do not ก็คือ don't eat vegetableฉันไม่ได้ทานผักทุกอะไรคะทุกวันแบบนี้ทำได้ไหมเอาประโยคของตัวเองมาแต่งเป็นประโยคปฏิเสธและแต่งเป็นประโยคคำถามโดยใช้ do กับ does อ่ะครูจะมาแต่งนะคะก็เป็น do you อะไรคะ eat อะไรคะ vegetable
ก็ทำประโยคของเขาเองเหรอ every day แบบนี้เปลี่ยนเป็นประโยคของตัวเองประโยคบอกประโยคคำถาม add question mark ไปด้วยนะคะเปลี่ยนประโยคของเองเดี๋ยวครูเดินดูนี่คืออะไรวะเนี่ยเพื่อนเหรอใช่อ๋อเปลี่ยนจะทำประโยคคำถามก่อนหรือนี่ไงหนูต้องดูนักเรียนคะถ้าในประโยคบอกเล่านักเรียนปกติประโยคบอกเล่าของนักเรียนมี verb to be ใส่ not หลัง verb to be ถ้าเกิดว่าประโยคบอกเล่าของนักเรียนมี verb แท้เอา verb to do มาช่วยมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่มี verb to be อ่ะในการแต่งประโยคบอกเล่าเราใช้บอกเล่าธรรมดาเนี่ยเราจะใช้ verb to be ก็ได้ yes no ครูเขียนข้างบนน่ะคือ affirmative คือประโยคบอกเล่าแต่ครูอ่ะไปเขียนปฏิเสธให้หนูไงปฏิเสธอันนี้negative ปฏิเสธอันนี้นักเรียนสามารถดูในใบงานของครูได้ที่ส่งให้ในไลน์กลุ่มนะคะมีมาใครไม่ได้เดี๋ยวเดินไปดูประโยคของตัวเองขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่จบประโยคใส่จุด full stop ไหนคะถามได้นะคะ we have questionเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม verb แท้ไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะใครยังไม่ได้อีก if you're not sure about your sentence you can ask me you can ask teachersDon't forget question mark. อย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะที่ประโยคคำถาม ดูกับ does. ดูใช้กับประธานที่เป็น plural พหูพจน์ I, you, we, they และประธานที่มี2 does ใช้กับประธานที่มี1เดียว he, she, it.
คุณครูประทังสามารถเช็คนักเรียนได้นะคะตอนนี้ครูให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคที่แต่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะIf the subject is singular, you use does or doesn't forget write the date อย่าลืมเขียนวันที่ครูนะคะอ่านทำงานทุกครั้งเขียนวันที่ด้วยประโยคคำถามไม่ต้องตอบค่ะเขียนเป็นประโยคคำถามให้ครูเฉยๆ do you finish why I think you finishถามตัวเองเหรอถ้ามันไอก็ถาม you นะคะ do you นะคะถ้าตัวเองแต่งคือประโยค I เนี่ยเปลี่ยนเป็น you นะคะOkay. If you don't finish, you can send me letter. After period A. After period A. หลังจากคาบอะไรคะคาบที่8รวบรวมสมุดแล้วไปส่งพรุ่งนี้รับคืนโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่านี้เราเรียนอะไรบ้างตั้งแต่ต้นคาบครูบอกไปแล้วทบทวนการเติม s กับ e s ฟังไปด้วยนะคะยังมีการถามสักเล็กน้อยจุดประสงค์หลักวันนี้ก็คือเรียนประโยคอะไรคะปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะปฏิเสธต้องมี not อยู่หลัง verb to do หรือ verb to be นะคะประโยคคำถามเราเอา verb to do หรือ verb to be มาขึ้นต้นเข้าใจไหมคะทบทวน recheck เช็คก่อนว่านักเรียนเข้าใจไหมการใช้ do กับ does ไปละเดินไปละครูขาไม่เดินมาทางนี้มั่งเลยถามได้ไหมอ่ะเราใช้ do กับประธานที่เป็นประธานอะไรบ้างใช้ do กับประธานที่มีประธานอะไรบ้างที่เราใช้ do to be
อะไรนะUV UV แล้วก็อะไรคะ Day แล้วก็ประธานที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปประธานที่มีตั้งแต่2ขึ้นไปและประธานอะไรที่ใช้กับ Does He she it และประธานที่มี1ตัวและประธานที่มี1คนแบบนี้นะคะ Interrogative คือประโยคคำถามนะคะที่ตอบอะไรคะถ้าขึ้นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be หรือขึ้นต้นด้วย verb to do ตอบอะไร yes or no โอเคนะคะประโยคปฏิเสธเรียกว่า negative sentence ประโยคคำถามที่ตอบ yes หรือ no เรียกว่า interrogative นะคะไปดูสิไปไปดูwho finish raise your hand oh good 1 2 3 4 5 6 7Okay, do you have any question? You have any question? 3, 4, 5, do you have question? ไม่มีใครถามครูเลย So, if you finish about negative sentence and interrogative sentence, you can send it after period A. Okay, see you next time.